นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร,ร่วมกับภาครัฐและเอกชนมอบของช่วยเหลือดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในรัฐมอญสาภาพเมียนมาค่ะที่บริเวณด่านพรมแดนไทยเมียนมาแม่สอดเมวดีสภามิตรภาพไทยเมียนมาข้าแม่น้ำเมยแห่งที่หนึ่งหมู่สองบ้านริมเมยตําบลท่าใสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ดอเอรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้การต้อนรับพลตรีอภิเชษสื่อสัตว์ผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่4และผู้บัญชาการกองกำลังนเรสวรในธนะตัวแทนของกองทัพภาคที่สโดยมีพันตำรวจเอกอัมพลวงใหญ่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต,ตาก พันตำรวจเอกแมนรัตนปทีปผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากด่านแม่สอดพันเอกไมตรีชูปรีชาผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่1 4แม่สอดฝ่ายทหารปกครองตำรวจด่านสุลกกกรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและนายเชวัตวิทิตธรรมวงศประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากนายสมศักดิ์เาวีรัตที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก Y ายซีหอการค้าจังหวัดตากรวมทั้งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดเด้ร่วมกันมอบสิ่งของจำพวกเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มและอื่นๆให้กับพลจัตวาเนเมียวซอผู้บัญชาการกองบังคับการควบคุมที่13ตัวแทนกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้รัฐมอนประเทศสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนของฝ่ายเมียนมาที่ไปร่วมรับมอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเมืองมอละแมงเมืองเยและจังหวัดต่างๆของรัฐมอนสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาในช่วงระหว่างวันที่9สิงหาคมจนถึงวันที่11สิงหาคม2562ที่ผ่านมาซึ่งทางพลจัตวาเนเมียวซอ ได้ขอบคุณฝ่ายไทยที่ให้ความช่วยเหลือโดยจะนำสิ่งของทั้งหมดไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงในพื้นที่